ป็นภาพที่สวยงามสะท้อนกับเงาของน้ำครับตัวนี้ก็จะสื่อถึงการตกนรกนะครับที่ยื่นมือขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลุดพ้นแต่ละจุดแต่ละแห่งด้วยความสวยงามทั้งนั้นนะครับเหมือนเราเดินอยู่บนสะพานเงินสะพานทองเลยครับอย่าจับหุ่นนี่หุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยใช่ก็เห็นนะครับวาดรูปตัวเองแต่ละรูปนี่ล้นแต่มีความหมายครับงานศิลปะสุดๆครับส่วนด้านในก็มีการแสดงงานศิลปะภาพวาดของท่านอาจารย์เฉลิมชัยแต่ก็ไม่น่าจะให้ถ่ายภาพออกมาได้ครับอันนี้เป็นภาพรัชกาลที่9นะครับสมัยยังเด็กแล้วก็สวัสดีครับผมพบกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่บนถนนบายพาสเลี่ยงเมืองเชียงรายนะครับเรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่วัดร่องขุ่นนะครับของอาจารย์เฉลิมชัยนะครับศิลปินชื่อดังของประเทศไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านการเขียนการปั้นนะครับเราไปชมด้วยกันครับว่าปัจจุบันนี้จะยังคงสวยงามยิ่งใหญ่เหมือนเดิมหรือไม่ครับผมไปกันครับวัดร่องขุ่นอยู่ติดกับถนนพหลโยธินครับถ้ามุ่งหน้าจากกรุงเทพขึ้นมาจะอยู่ซ้ายมือนะครับถ้าลงมาจากเชียงรายจะอยู่ขวามือเราครับอีก900เมตรก็ถึงแล้วครับผมวันนี้เราติดไฟแดงอยู่นะครับวัดร่องขุ่นก็จะอยู่นี่ข้างหน้าขวามือนี่ครับผมครับวัดร่องขุ่นก็จะมีที่จอดรถอยู่มากมายนะครับหลายจุดด้านหลังก็มีอันนี้ฝั่งที่จอดรถแถวที่มาจากถนนพหลโยธินนะครับอากาศก็เย็นสบายครับผมช่วงหน้าหนาวพื้นราบก็อากาศกำลังดีครับแต่ถ้าเป็นอยู่บนดอยนี่ประมาณ10องศาครับเราจะข้ามถนนไปฝั่งนู้นครับฝั่งนี้ก็จะเป็นทางร้านขายของฝากของกินครับเดี๋ยวเราค่อยออกมาข้างดูข้างนอกครับตอนนี้ก็ผู้คนก็เริ่มคึกคักครับตรงนั้นเลยครับผมปราสาทที่อาจารย์เฉลิมชัยนะครับสรรสร้างผลงานครับพระศิลป์อาจารย์เฉลิมชัยเปิดประตูด้านหลังเดี๋ยวเราเข้าไปดูในปราสาทก่อนครับอัตราค่าเข้าชมนะครับคนต่างชาติ100บาทคนไทยเข้าชมฟรีครับก็รั้วนะครับนะครับรวมทั้งหอห้ามจับได้ก็ถูกก็ชมได้เลยสวยงามอลังการครับนะครับ
ส่วนตัวที่เป็นสนามหญ้าก็เขาห้ามเข้านะเป็นภาพที่สวยงามสะท้อนกับเงาของน้ำครับนี้ผู้ชมก็ยืนถ่ายภาพนะครับบริเวณด้านนอกส่วนด้านในจริงๆเขาคงไม่ให้ถ่ายภาพนะครับเดี๋ยวแต่ก็สามารถเดินเข้าไปชมได้ครับส่วนในนี้ก็มีเลี้ยงปลาคาร์ฟครับถ้าจะให้ดีต้องเข้ามาชมตอนช่วงเย็นๆหรือไม่ก็ตรงช่วงเช้าๆแต่บางทีถ้าเช้าเกินไปก็อาจจะยังไม่เปิดครับตัวนี้ก็จะสื่อถึงการตกนรกนะครับที่ยื่นมือขึ้นมาเพื่อที่จะให้หลุดพ้นนี่เป็นทำเป็นรูปมือปั้นมือนะครับตอนนี้เราก็เดินเข้าไปแล้วนะครับอลังการงานสร้างครับที่ท่านอาจารย์เฉลิมชัยได้ถ่ายทอดออกมาเป็นงานศิลปะให้ชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับได้เข้ามารับชมทำให้คนรู้จักจังหวัดเชียงรายเพิ่มมากขึ้นนะครับคือวัดล่องขุดครับผมก็หลบมุมเลยนะครับในจัดแดดส่องก็จะมีข้อควรปฏิบัตินะครับครับเราได้ออกมาจากตรงพระอุโบสถเมื่อกี้นะครับเนื่องจากว่าด้านในเขามาให้บันทึกภาพครับตอนนี้เราจะเข้าไปชมจุดอื่นดูนะครับว่าความจริงมีที่เที่ยวเยอะนะครับในนี้กว้างขวางมากครับต้องใช้เวลาเป็นอย่างต่ำ 2-3 ชั่วโมงทางเข้าได้หลายทางครับเขาบอกว่าห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดว่างั้นครับเดี๋ยวเราไปหาดูบริเวณนี้ก็ลมเย็นลมรื่นครับก็จะเป็นภาพวาดต้องขอลงภาพขึ้นไปนี่คือวาดอาจารย์เฉลิมชัยก็เห็นไหมครับวาดรูปตัวเองนี่แต่ละรูปนี่ล้นแต่มีความหมายครับงานศิลปะสดๆครับส่วนด้านในก็มีการแสดงงานศิลปะภาพวาดของท่านอาจารย์เฉลิมชัยแต่ก็ไม่น่าจะให้ถ่ายภาพออกมาได้ครับอันนี้เป็นภาพรัชกาลที่9นะครับสมัยยังเด็กแล้วก็ทรงผนวดขึ้นครองราชย์นะครับงานดนตรีต่างๆครับแต่ละจุดแต่ละแห่งด้วยความสวยงามทั้งนั้นแหละครับวัดล่องขุ่นอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับมาไม่ยากครับคนไทยเข้าชมฟรีครับผมเป็นแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นรูปในหอของรูปพระพระพุทธเจ้าครับแต่ละจุดล้วนวิจิตรการตา
ตัวนั้นก็เป็นระฆังคว่ำข้างบนเป็นเจดีย์น่าจะเป็นอะไรนะครับช้างนี่ครับผู้คนก็ขึ้นไปชมด้านบนอ๋ออยู่นี่เหรอหอพระพิฆเนศก็จะเป็นสีทองเหลืองอร่ามอันนี้คือหอพระพิฆเนศครับเราคงจะไม่ได้เข้าไปชมทุกจุดนะครับเนื่องจากว่าผมจะเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติแม่ปุ่มแล้วก็มาให้เข้าไปหลังกว่าบ่ายสองครับเราต้องทำเวลาครับผมเหมือนเราเดินอยู่บนสะพานเงินสะพานทองเลยครับครับเราได้เข้าไปชมหอพระพิฆเนศข้างในนะครับเนื่องจากว่าข้างในห้ามถ่ายภาพครับก็ต้องบางจุดก็ต้องเข้ามาชมด้วยตัวเองครับผมเพื่อจะได้ดูความสวยงามกว้างใหญ่ไพศาลจริงๆครับห้องน้ำที่สวยที่สุดในโลกครับนี่คือห้องน้ำห้องน้ำยังเป็นสีทองครับแยกชายหญิงโอ้โหสุดยอดจริงๆนี่แค่ห้องน้ำครับนี่ครับเป็นห้องน้ำที่สวยที่สุดในโลกผมในส่วนตัวของผมนะครับอย่าจับหุ่นนี่หุ่นของอาจารย์เฉลิมชัยส่วนตรงนี้ก็เป็นจุดชมฟรีเช่นกันครับผลงานศิลปะของอาจารย์เฉลิมชัยแต่เนื่องจากว่าด้านบนนั้นไม่สามารถให้ถ่ายรูปได้ครับแต่ผมเคยเข้าไปแล้วครับแต่ว่าเนื่องจากว่าอย่างที่บอกคือเราต้องใช้เวลาครับตรงนี้ต้องดูประมาณครึ่งชั่วโมงอย่างต่ำครับหอศิลป์เปิดแบบนี้ครับเขาบอกว่างดการบันทึกภาพจำกัดการเข้าชมไม่เกิน15ท่านตามสถานการณ์โควิดครับโซนด้านนอกก็เป็นโซนร้านกาแฟร้านขายของอุปกรณ์ของฝากสำหรับการที่กำลังเดินทางต้องมาถึงวัดร่องขุ่นนะสำหรับคนที่จะเสี่ยงโชคครับแต่ครับถ้าเราตรงข้ามเสร็จต้องวิ่งไปด้านหลังวัดเลยนะถ้าวิ่งไม่ถึงก็มีของฝากอยู่ประมาณนี้ครับผมข้างในก็มีร้านขายของมีร้านขายกาแฟเยอะแยะครับแต่ครับการจอดได้เป็นการฝากหมูยอข้าวหลามขนมของฝากข้าวซอยผมสำหรับคลิปนี้ก็ปิดไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะต้องเดินทางไปที่อุทยานแห่งชาติแม่ปึมนะครับอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยาครับไปถึงก่อนบ่ายสองโมงครับผมเดี๋ยวจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ